ผมเล็งใบนี้ไว้ผมเปิดใบนี้อ้าวเยี่ยมครับชมโอ้โหได้ปืน2กระบอก18เพชรได้ปืนกล่องละ60เพชร2กระบอกโอ้โหหากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กชายหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปาโน้นจากช่องพี่เจที่พี่อีกันอีกแล้วคุณผู้ชมเย้เข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมมิดไนท์นะครับเปิดไพ่ดวงชะตานะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะพาไปทำกิจกรรมกันนะครับคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าร้านค้าคุณผู้ชมส่วนใหญ่กิจกรรมของร้านค้านี่ไงล่ามิดไนท์นะคุณผู้ชมเสริมชะตาล่ามิดไนท์นะคุณผู้ชมครับนี่ครับหน้ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมมีเพชรอยู่133เม็ดไปเอาเพชรเพิ่มคุณผู้ชมนี่ผมสมัครเป็นแพ็คเกจรายสัปดาห์ไว้นี่แน่นี่แน่โอเคมี200กว่าเพชรละไปครับคุณผู้ชมประหยัดหน่อยครับช่วงนี้โอเคคุณผู้ชมก็ของรางวัลก็อยู่ทางด้านนี้ครับโชคชะตาของคุณครับคุณผู้ชมมีแต่มีแต่ของที่มีแล้วดิมีแน่น่าสนใจครับ MP กับ AP 90เนี่ยเป็นของไอ้นี่อินโนยาบาลครับแต่บัตรสร้างห้องไม่อยากได้ไอ้ตัวนี้แจกฟรีถ้านั่งบัลลังก์มีแล้วผ้าปิดปากผมก็มีแล้วมีดผมก็มีแล้วมีแล้วเกือบหมดครับท่านผู้ชมกิจกรรมนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคุณพร้อมจะวัดความกล้าบ้าซ่ากับเธอผู้ถูกขนานนามว่าเจ้าหญิงแห่งโลกใต้ดินไหมถ้ากล้าพอก็เข้ามาวัดกับเธอได้เลยฮ่าท่านผู้ชมกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26มกราถึงวันที่1มกรานะครับกิจกรรมนี้นะครับคุณสามารถเลือกเปิดการ์ดได้ทีละ1ใบหรือ2ใบก็ได้โดยหากคุณเปิดการ์ดทีละ2ใบคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษซึ่งคุ้มกว่าการเปิดทีละใบ2ครั้งนะครับท่านผู้ชมการเปิดกัน1การ์ดนะครับมีคำเทียบเท่ากับ1ไอเทมนะครับมีค่าเทียบเท่ากับ1ไอเทมโดยคุณสามารถดูรายการไอเทมที่อยู่ใต้การ์ดได้ทั้งหมดทางฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งเมื่อกี้ที่พี่เลือกให้ดูนะครับท่านผู้ชมคุณจะได้รับไอเทมทั้งหมดในกิจกรรมนี้เมื่อเปิดการ์ดครบทุกใบก็หลายคนสงสัยพี่ครับถ้าเหมาหมดตู้เลยเท่าไหร่ครับถ้าเหมาหมดตู้เลยก็ 2,500 ครับท่านผู้ชมครับก็คือหมดตู้เลยน้องได้ทุกอย่างเลยแต่บอกเลยว่าสำหรับพี่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าหมดตู้มันเนี่ยมีแล้วคือและนี่ก็ไม่ต้องการนะท่านผู้ชมบัตรสร้างห้องเนี่ยคือพี่ไม่ต้องการแล้วพี่มีเยอะอยู่พี่เปิดให้ดูนะท่านผู้ชมก็อย่างก็ว่าสำหรับชุดนี้นะครับกางเกงสวยท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมแคปหน้าจอไว้นิดนึงโอเคท่านผู้ชมเราก็จะไปดูว่าเอ้ยผมจะดวงดีมั้ยท่านผู้ชมนะครับถ้าเปิด2ใบลด 63% ครับเหลือแค่18เพชรนะท่านผู้ชมอันนี้คือใบแรกเปิดใบเดียว9เพชรเปิด2ใบ18เพชรลองเปิด2ใบดูท่านผู้ชมจังหวะนี้ยืนยันเปิด2ใบครับท่านผู้ชมตึ๊ดตู้ออกมา1ใบอ้าวไหนอ่ะไหนอ๋อผมต้องเปิดเหรอเลือกอะไรเดี๋ยวอ๋อคือพอเรากดแล้วเราต้องเลือกท่านผู้ชมเลือกใบกลางท่านผู้ชมใบกลางออกมาโอ้ได้ MP สูงเอ้ยอะไรเนี่ยซุปเปอร์วีนั่นแหละครับผมขอเรียกว่าซุปเปอร์วีแล้วมันในเกมเก่าอันนี้ขอเลือกเป็นใบที่2นี่เมื่อกี้ผมเล็งใบนี้ไว้ผมเปิดใบนี้อ้าวเยี่ยมครับท่านผู้ชมโหได้ปืน2กระบอก18เพชรได้ปืนกล่องละ60เพชร2กระบอกโอ้โหคุ้มท่านผู้ชมโคตรคุ้มอันนี้บอกเลยคุ้มครั้งต่อไปเปิดที่โอ้198เพชรท่านผู้ชมครั้งนี้แพงเปิดไปท่านผู้ชมมาดูซิว่าผมจะคุ้มอีกมั้ยครับแต่เมื่อกี้คุ้มยอมรับว่าคุ้มจริงแต่อันเนี้ยคือหลักร้อยโอ้โหเปิดบัตรสร้างห้องใบนี้ท่านผู้ชมอ้อถ้านั่งบัลลังก์โอ้โหถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีบอกเลยว่าผ้านั่งบัลลังก์เนี่ยปกติ499เพชรโคตรคุ้มชมครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีนะแต่กรณีของคนที่มีแล้วอย่างพี่อ่ะโคตรไม่คุ้มเลยครั้งต่อไปนะถ้าเปิดนะครับ2ใบก็จะอยู่ที่598เพชรเปิดใบเดียวที่299เพชรก็คือยิ่งเปิดราคาก็ยิ่งเพิ่มท่านผู้ชมถามว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คุ้มไหมบอกเลยว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีของพวกนี้คือเช่นไม่มีท่านั่งบัลลังก์ไม่มีผ้าปิดปากไม่มีกระทะไม่มีมีดแล้วก็ต้องการบัตรสร้างห้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้คุ้มมากท่านผู้ชมคือคุ้มจริงๆสำหรับคนที่ไม่มีนะครับแต่สำหรับผมที่มีทุกอย่างแล้วโคตรไม่คุ้มจริงๆนะเพราะว่าผมมีทุกอย่างจริงๆดูบัตรสร้างห้องผมครับท่านผู้ชม90ใบ คือแค่นี้ก็มี90ใบแล้วถามว่าพี่ครับบัตรสร้างห้องมันจะได้กี่ใบครับท่านผู้ชมไปลุ้นพร้อมกันครับมันต้องออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ท่านผู้ชมก็อันว่าเดี๋ยวเอาเกมมาเข้าใหม่ก่อนนะเราเอาออกอินก็ได้มั้งเนี่ยไหนเราเอาก่อนท่านผู้ชมครับจังหวะนี้เป็นวิธีรีเกมในแบบของผมท่านผู้ชมก็ล็อกเอาแล้วก็ล็อกอินนะครับท่านผู้ชมโอเค
โอเคท่านผู้ชมครับเข้ามาแล้วเอ้ยอ่ะนี่ท่านผู้ชมของก็ได้นะท่านางบัลลังก์ครับครึ่งแบบว่าคือแบบเออมันมีแล้วอ่ะเสียใจมันมีแล้วท่านผู้ชมคือรับท่านผู้ชมท่านางบัลลังก์ซึ่งผมมีแล้วบัตรสร้างห้องได้มา1ใบท่านผู้ชมคือขอแคปหน้าจอไว้นิดนึงเลยตรงนี้คือแต่คือผมมีแล้วอ่ะเออเกือบไม่ค่อยคุ้มตรงนี้แล้วลุงเอาตัวสาขา2ขึ้นดีกว่าเอาท่านผู้ชมครับเมื่อได้มาแล้วของเราก็จะเข้าไปอยู่ในห้องแต่งตัวท่านผู้ชมเราก็จะเปิดดูนะว่าของที่เราได้มามีอะไรบ้างท่านผู้ชมแต่ผมลุ้นกับกล่องปืนมากจริงๆผมค่อนข้างที่จะเนี่ยกล่องเนี้ยคือ M79 อ่ะคือแมกกาซีน1ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมที่น่าสนใจคือไอ้ดาเมจ2เดี๋ยวผมขอไปเตะคนที่เป็นหัวแคนก่อนเป็นเพื่อนป่ะครับท่านผู้ชมผมสงสัยทำไมมันเชิญบ่อยจังเป็นเพื่อนในเฟซมันเชิญได้ไงวะผมว่าผมปิดการเชิญแล้วนะไอ้คนที่ชื่อหัวแคนมันเชิญผมบ่อยมากเลยท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมทำคลิปตลอดเลยผมว่าผมปิดแล้วนะการเชิญจากเพื่อนการส่งคำเชิญก็ปิดแล้วนี่เชิญได้ไงวะผมว่าผมปิดการส่งคำเชิญแล้วนะดูประวัติขอไปเข้าดูประวัติเพื่อนนิดนึงท่านผู้ชมแบบฟอร์มไอ้คนที่ชื่อหัวแคนเมื่อกี้เจอละแบงค์โอเคครับผมเจอชื่อมันละเดี๋ยวผมจะไปลบเพื่อนออกครับเพราะว่าเขาเชิญไม่รู้ไม่รำเวลาแล้วเขาชอบเชิญตอนผมทำคลิปเพราะผมไม่ชอบครับนะครับท่านผู้ชมอย่าเชิญตอนผมทำคลิปถ้าเกิดผมจะเล่นด้วยผมจะเชิญเองนะครับตามนั้นนะแล้วก็ปืนนี้ท่านผู้ชมก็อันนี้ก็บอกนี่ก็เป็นสกินอย่างเดียวนะครับที่มีนะของคิสซัปเปอร์วีนะถ้าได้ถาวรก็โอเคท่านผู้ชมจัดปะเอ้ยใช้อย่างนี้24ชั่วโมงท่านผู้ชมคือผมนึกว่าเอ้ยเปิดมาแล้วถาวรอย่างนี้ส่วนกระบอกนี้นะครับคือได้อะไรก็ได้ท่านผู้ชมคือแบบไม่ว่าจะเป็น P90 ไอ้แต่ P90 มันมีเดียนี่หว่าถ้าได้เป็น A79 ก็ดีครับเพราะบวกดาเมจ2บอกเลยว่าแรงมากเกาะ4เอาไม่อยู่ท่านชมจังหวะนี้ M79 ก็มาท่านชมแบบว่าแต่ไม่ได้ถาวรนะครับขอไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าผมมีตัวที่ว่าเป็นถาวรอยู่แล้วท่านชมก็เลยว่าไม่อยากใช้นะตัวอื่นท่านชมโอเคท่านชมแล้วก็นี่คือกล่องนะของสิทธิ์ขั้นสูงสำหรับคนที่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงนะครับซื้อไปแล้วแล้วผมก็เปิดนี่ครับได้เป็นกล่องชุดหรอแต่ชุดนี้ผมว่าผมมีแล้วนะแป๊บนึงท่านชมผมขอไปดูว่าชุดนี้ผมมียังจำได้ว่าผมมีแล้วอ่ะผมก็เลยว่าถ้ามีแล้วผมจะไม่เปิดนะท่านชมสำหรับกล่องนะแพ็กเกจนะท่านชมมีแล้วจริงๆท่านชมคือผมมีครบชุดเลยชุดนี้นะครับผมก็ไม่เปิดละกันแพ็กเกจส่วนใหญ่คืออันไหนที่มีแล้วผมจะไม่เปิดนะที่ขึ้นมามีแล้วนะผมจะเก็บไว้หมดเลยท่านชมไม่เปิดเลยท่านชมสำหรับอันที่มีแล้วส่วนตัวนี้ก็เฮือใกล้จะหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาอีกเหลือเวลา34วันอ๋อหมด28เดือน2ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในเมื่อมันยังไม่หมดเวลาอย่างนี้เราก็เปิดไปเลยกันเปิด3กล่องตัวออกมาหมดเยี่ยมท่านผู้ชมเอาไว้สุ่มอันนี้เปิดมาก็ได้แต่โทเค็นท่านผู้ชมไม่เอาดีกว่าไม่เปิดนะครับได้เพชรขึ้นมา3เม็ดดูซิว่านี้มีอะไรขายท่านผู้ชมก็กิจกรรมน่าสนใจท่านผู้ชมบอกเลยกิจกรรมน่าสนใจสําหรับคนที่ไม่มีคุ้มมากคือเปิดตอนแรกได้ปืนผมบอกเลยโคตรคุ้มแต่ว่าผมมีแล้วผมก็เลยว่ารู้สึกว่ามันไม่โอเคนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็สกินปืนไหนดีกว่ากันเนาะบวกความแม่นยำชมอันนี้อ่ะผมอยากลุ้นหน้ากากคือแบบผมเปิดหลายครั้งมาไอเนี้ยไม่เคยได้หน้ากากอ่ะ24เพชรจัดไปหน้ากากออกมาเนี่ยมันออกแต่เนี้ยคือไม่เคยได้ชุดหรือว่าหน้ากากมันเลยแบบอยากได้หน้ากากมากอันเนี้ยค่อนข้างจะอยากได้หน้ากากท่านผู้ชมส่วนนี้ก็คือบวกความแม่นยำเอาเป็นซีรีส์เนี้ยกันผมได้สแปร์ไปแล้ว1กล่องเปิดปิกนี่ครับท่านผู้ชมไม่ได้อันนี้ก็บวกความแม่นยำเหมือนกันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะนี้โอเคครับท่านชมครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสำหรับผมแล้วล่ะผมเปิดไปหมดแล้วท่านชมครับไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะอันนี้19 เพชรของที่ส่งให้เพื่อนได้โอเคท่านชมก็ราวๆนี้นะครับกิจกรรมนี้นะลามีไหนนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มสำหรับคนที่ไม่มีท่านชมเพราะว่าคนที่มีแล้วมันก็จะไม่คุ้มนะอย่างเช่นผ้าปิดปากอ่ะผมมีแล้วเนี่ยคือแบบว่าผ้าปิดปากที่อยู่ในกิจกรรมนี้ใช่ไหมครับผมมีแล้วมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเปิดได้ขึ้นมามันก็ไม่คงไม่ผ้าปิดปากนี้มาจากไหนวะพันแค่คอไม่ปิดปากอ่ะไม่เทนี่ผ้าปิดปากนี้นะครับก็คือผมก็มีแล้วใช่ปะล่ะก็เลยว่ารู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาก็ได้ครับไม่ไรส่วนท่านั่งบัลลังก์ที่ผมได้มานะสำหรับท่าทางท่านชมผมก็มีนานแล้วปกติผมใช้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือเดี๋ยวนี้เบื่อละท่านั่งบัลลังก์เนี่ยคือมีอยู่นานแล้วท่านชมก็เลยว่าเอ้ยพอได้มันก็เลยไม่โอเคแต่สำหรับคนที่ไม่มีอ่ะมันค่อนข้างจะโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่ไม่มีเลยนะแล้วก็กระเป๋าจริงๆมันก็เคยแจกฟรีท่านผู้ชมเมื่อก่อนผมชอบผมค่อนข้างอยากได้กระเป๋ากระต่ายแบบนี้เลยแต่ว่าพอใส่จริงอ่ะคือมันใหญ่มากท่านผู้ชมมันเกะกะคือถ้ามันเล็กๆก็ประมาณแบบกระเป๋ากระต่ายตัวเนี้ยคือผมก็จะใส่อยู่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันใหญ่ไปนะ
มันใหญ่เกินไปมันไม่เล็กเท่านี้ผมก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดเลยผู้ชมครับก็ประมาณนั้นผู้ชมคือแบบว่ามันไม่ได้ว่าอะไรมากมายส่วนกิจกรรมนี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับผู้ชมแล้วถามว่าเปิดหมดกี่เพชรก็ 2,500 เพชรนะผู้ชมครับแล้วถามว่าเอ้ยพี่ครับแต่ชุดพี่หญิงมันสวยไหมปกติพี่ใส่ชุดผู้ชายครับน้องพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าชุดพี่หญิงมันสวยดีหรือเปล่านะผู้ชมก็เนาะแต่ถ้าใครที่อยากได้ก็สามารถเอาได้นะผู้ชมจริงๆผมก็มีหลายอย่างที่ว่ามันสวยๆอยู่แล้วนะเห็นปะแต่ว่าคือผมไม่ค่อยใส่เฉยทรงผมทองผมก็ว่ามันเท่นะมันดูมีออร่ามันทรงผมฟรีที่เท่เหมือนกันผู้ชมแต่หลักๆเลยนะครับผู้ชมคือผมใส่หัวกระต่ายถามว่าทำไมครับพี่ทำไมพี่ต้องใส่หัวกระต่ายด้วยก็คือแบบพี่ชอบไม่ใช่หรอกอยากเป็นเอกลักษณ์ช่องเราก็เลยใส่แต่หัวกระต่ายมาตลอดเลยแล้วก็เสียใจนะครับกับคนที่ไม่ได้หมัดไฟด้วยผู้ชมหมัดไซตามะนะผู้ชมหมัดจริงจังเนื่องจากว่ามีการดราม่ากันเกิดขึ้นนะว่าเอ้ยเจียมมาขายมันถูกไปไหมอะไรไงๆนะผู้ชมก็เลยทำให้เจียมนะตัดสินใจนะครับที่ว่าจะเอาหมัดนี้นะครับออกไปนะชมคือหมัดไซตามะมาจริงจังซึ่งก็เสียใจกับคนที่บอกว่าเอ้ยพยายามเติมเงินมาซื้อจริงๆว่าซื้อในตู้มันคุ้มกว่าคุณชมเพราะว่าในตู้อ่ะมันแพงกว่าแค่4เพชร4เพชรที่แพงกว่าคือมันมีแบบคือยังไง4เพชรที่แพงกว่ามันได้อะไรที่มากกว่าคุณชมคือแบบแค่4เพชรอ่ะแต่มันได้แบบว่าพวกกระเป๋าได้พวกอะไรที่แบบว่าคุ้มกว่าเยอะเลยคุณชมคือคุ้มกว่ามากอ่ะแต่ด้วยดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับของผู้เล่นบางกลุ่มนะครับคุณชมที่ไปต่อว่าเจมส์นะครับก็ทำให้แบบว่าถูกเอาออกไปนะแล้วกลายเป็นของแรแบบถาวรเลยก็แสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ได้นะคุณชมแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะผมเหมาตู้ไปแล้วคุณชมก็แต่ก็เสียใจกับหลายคนที่ไม่ได้นะก็สู้ๆคุณชมเดี๋ยวหมัดน้ำแข็งก็คงมานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะสักวันมันก็ต้องมานะคุณชมครับทำใจแล้วกันส่วนใครนะครับที่อยากเล่นเกมกับพี่นะครับอยากเอ้ยพี่ครับผมอยากเล่นเกมพี่อยากตายแรงกับพี่สามารถติดตามได้ที่ช่อง PJTPE 2นะครับพี่สตรีมอยู่ช่องนั้นนะครับเมื่อคืนถามว่าเอ้ยพี่ครับทำไมพี่ปิดสตรีมเร็วจังเห็นเด้งมาแป๊บนึงพี่กดสตรีมผิดช่องครับน้องคือพี่ลืมเปลี่ยนพี่จะเป็นสตรีมช่อง2แต่พี่ดันกดเป็นสตรีมช่อง1พี่ก็เลยรีบปิดนะครับแล้วพี่ก็เป็นสตรีมช่อง2นะคือพี่กดผิดพี่ก็ลืมดูนะท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยจริงๆแต่พี่สตรีมอยู่ PJTPE 2นะครับก็คือชื่อช่องเดียวกับพี่เลยแต่มีเลข2นั่นเองก็สามารถไปติดตามไปดูได้ท่านผู้ชมแล้วก็สามารถไปเล่นเก็บแรงกับพี่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะแบกขึ้นแดงเองครับไม่อยากจะคุยครับเอ้ยไปละคลิปนี้บ๊ายบายท่านผู้ชม